แต่ต้องขอเรียนนะครับอันนี้ผมก็เคยมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับทางจังหวัดนะครับสระแก้วอรัญญประเทศเป็นพื้นที่ที่เจริญเป็นพื้นที่ที่ตำรวจหลายคนอยากไปอยู่เพราะเป็นอำเภอชายแดนเป็นอำเภอที่ดีที่สุดในจังหวัดสระแก้วนะครับมีตลาดลงเกลือนะครับมีด่านที่เป็นด่านพรมแดนที่ติดต่อกับอปอยเป็ดมีคาสิโนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่มีผลประโยชน์สูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มีผลประโยชน์สูงเนี่ยคนที่ไปอยู่เนี่ยก็จะมีหลายแบบแต่คนที่ไปอยู่แน่นอนหลายแบบคนนี้คือไปเก็บตังค์อย่างเดียวก็มีนะครับไปอำนวยความสะดวกดูแลนายก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งไปเพื่ออยากจะสร้างผลงานก็มีนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันจะพวกสร้างผลงานก็จะน้อยส่วนมากก็จะไปเรื่องเกี่ยวผลประโยชน์ซะส่วนมากนะครับทีนี้ในโรงพักเนี่ยสายสืบเนี่ยจะดูแลผลประโยชน์เยอะที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าสายสืบเนี่ยนะจะมีเขาเรียกว่าคนที่เป็นแบ็คนะใหญ่ๆเยอะเพราะไม่งั้นเขาย้ายไปอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้หรอกครับนะอันนี้รวมถึงนายตำรวจด้วยนะทุกคนเนี่ยจะต้องแต่งตั้งยกย้ายอย่างที่ท่านรองอธิการพูดเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยโรงพักเกรดเอเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยใช้เขาจะใช้ระบบอุปถัมภ์นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงว่าผู้กำกับที่ไปใหม่เนี่ยถ้าเกิดไม่แข็งจริงเอาลูกน้องไม่อยู่เพราะลูกน้องแต่ละคนนี่มีเขาเรียกว่าม้ามีคอกหมามีปอกคอทั้งนั้นนะครับทุกคนมีฤทธิ์เดชนะผู้กำกับเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ชำนาญพื้นที่ไม่รู้จักผู้คนไม่รู้จักเส้นสนกลในเท่าคนที่อยู่มานานอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่คุณวราวิทย์พูดเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการท่านสุรเชษฐ์ไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนแล้วด้วยความเร่งรีบในการแถลงเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกโอละพ่อขนาดท่านรองผบ.ยังไม่ครบถ้วนเลยภาษาอะไรกับผู้กำกับซึ่งเข้าใจว่าผู้กำกับท่านนี้ก็เพิ่งจะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ไม่นานด้วยครับเราเช็คประวัติดูก็รู้ฮะผู้กำกับท่านเคยเป็นผู้กำกับที่ไหนมาก่อนท่านก็ไม่ได้อยู่หน่วยตรงนี้มาก่อนไม่ได้อยู่จังหวัดมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจึงเริ่มจากลูกน้องที่เป็นคนทำคดีรายงานไปที่ผู้กำกับผู้กำกับถ้ายังไม่คุ้นเคยพื้นที่ไม่รู้จักผู้คนไม่มีสายข่าวเช็คของตัวเองเนี่ยนะก็จะเชื่อลูกน้องลูกน้องเนี่ยอยู่มานานอยู่ประจำโดยธรรมชาติอาจารย์คิดว่าควรจะต้องหูตากว้างไกลในเชิงพื้นที่เนี่ยต้องรู้ต้องเอ็ดใจไม่ได้ซับซ้อนอะไรคดีนี้ยิ่งยิ่งถ้าเป็นคดีที่คดีอุกชะกันอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะปิดคดีอะไรต้องเอ็ดใจหลักนะครับผู้กำกับเนี่ยเช้าๆเนี่ยถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินโอเลี้ยงตามตลาดเนี่ยคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็รู้มันมีแก๊งนั้นแก๊งนี้มีอะไรก็ไม่ได้ไปทำร้ายกันในป่าอะไรก็อยู่กลางชุมชนอยู่หน้าเซเว่นถ้าเป็นผู้กำกับนะครับเช้าๆเนี่ยทุกเช้าเนี่ยไปกินกาแฟในตลาดเนี่ยทำเขาเรียกมวลชนสัมพันธ์ดีๆข้อมูลมาเยอะแยะคือเอาเป็นว่าเราคงจะไม่มีหลักฐานที่จะไปกล่าวหาว่าตำรวจชุดนี้จะช่วยผู้ต้องหาอย่างไรแต่ในเชิงการทำงานเนี่ยมันตั้งข้อสังเกตได้ถ้าพยายามจะหาหลักฐานก่อนให้แน่ใจก่อนที่จะไปตั้งข้อหากับลุงเปี๊ยกเนี่ยอาจารย์กฤษณพงศ์มีข้อสังเกตการทำงานยังไงครับจริงแล้วโดยหลักในการดำเนินคดีอาญานะครับตำรวจเขาจะต้องดูพยานบุคคลประจักษ์พยานพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมก่อนที่เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าใครคือผู้ต้องหาสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลานะครับเช่นการตรวจพิสูจน์หยดเลือดคราบเลือดอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าตำรวจพนักสวนตรวจเองไม่ได้นะครับต้องส่งทำบันทึกเนี่ยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ตรวจแล้วก็ตรวจเปรียบเทียบว่าตกลงใช่เป็นเลือดมนุษย์หรือเลือดสัตว์ไหมถ้าเป็นเลือดมนุษย์เป็นเลือดของใครเปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิต DNA ตรงกันไหมถ้าตรงกันก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่พบหยดเลือดคราบเลือดตรงขากางเกงเช่นเหมือนลุงเปี๊ยกเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณป้ากบนะครับตรงนี้ทำไหมพงซึ่งผมว่าน่าจะยังไม่ได้ทำเพราะอะไรครับตรงนี้ต้องใช้เวลาหลายวันครับก็สะท้อนกลับมาแล้วทำไมถึงเร่งรีบดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับลุงตามที่ลุงให้การจากที่ฟังจากคลิปนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นจริงคือเหมือนกับว่าตำรวจบอกให้มาก่อนเหมือนว่าเป็นพยานอะไรประมาณนี้ไม่ทราบว่าเป็นพยานคุยไปคุยมาอย่างไรเลยกลายตกเป็นผู้ต้องหาไปวกกลับมาในประเด็นที่ผมได้นำเสนอช่วงแรกกันนะครับว่าถ้าเรามีการประเมินการทำงานตำรวจเช่นสัดส่วนของชา 40% จากการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยจากการประเมินผลการนำความรู้ความรู้เลขสัก 10% ก็เป็นการประเมินจากการประสานงานจากความเห็นของหน่วยงานราชการในพื้นที่ก็จะเป็น 100% ตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าผู้กำกับสารวัตรหรือรองผู้กำกับคนนี้ควรจะท
ทำงานในตำแหน่งนี้หรือไม่หรือก่อนอันนี้เป็นอย่างไรนะครับวกกลับมาในประเด็นของความเกี่ยวข้องของลูกตำรวจก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิเชียรบอกครับว่าจริงๆแล้วตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาหูตากว้างไกลนะครับบางคนเขาเปรียบเทียบว่าแค่เข็มเนี่ยหล่นเล่มหนึ่งเนี่ยยังรู้เลยเข็มเล่มนี้อยู่ตรงไหนไม่ได้เกิดเหตุในกรุงเทพเพราะว่าสภาพสังคมสภาพบรรยากาศเมืองเนี่ยแตกต่างกับชุมชนต่างจังหวัดก็เลยพบกลับมาว่าทำไมผู้บัญชาถึงเชื่อแม้กระทั่งส่วนกลางไปแล้วเนี่ยก็ยังให้ลุงเนี่ยมานั่งแถลงข่าวหลุดคิวไม่หลุดคิวไม่ต้องพูดนะครับแต่สุดท้ายเรายอมรับตรงกันว่ามีคนกระทำความผิดที่ไม่ใช่ลุงเปี๊ยกตัวจริงประการต่อมาคือลุงดูเหมือนกับตำรวจนำตัวไปแล้วมีเรื่องถุงดำเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการให้ถอดเสื้อเปิดแอร์ให้เย็นสิ่งเหล่านี้ตามหลักสากลเขาบอกว่าเป็นการทรมานการถอดเสื้อแล้วเปิดแอร์เย็นๆ นะครับในอดีตตำรวจประเทศพัฒนาแล้วเขาก็เคยใช้นะครับพัฒนาจนกระทั่งก็มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องเรื่องพรบให้ออกพรบอุ้มหายครับคดีนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่สะท้อนเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้การมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรูปธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปก็จะมีเคสตำรวจกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องครับถ้ารอผล DNA อีกสักสัปดาห์นึงไล่กล้องใช้เวลาสัก 3-4 วันจนไปเจอมันจะได้ KPI อะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอาจารย์หมายถึงว่าปิดคดีใน1วันกับปิดคดีสัก1หรือ2สัปดาห์มันจะได้ผลงานอะไรเพิ่มขึ้นมาการปิดคดีเร็วขนาดนี้คือในมุมของตำรวจอาจจะมองในแง่ว่าถ้าปิดคดีได้เร็วอาจจะแสดงถึงความสามารถของหัวหน้าสถานีไปรายงานผู้บัญชาปิดคดีแล้วที่ผู้บัญชาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากก็เพราะอะไรครับคุณป้าอาจจะสติไม่ดีคุณป้าไม่ใช่นักการเมืองคุณป้าไม่ใช่สื่อมวลชนคุณป้าไม่ใช่เจ้าของโรงงานอันนี้คือความจริงฉะนั้นการรายงานการรับรายงานผู้บัญชาก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็อย่าให้ลูกน้องหลอกแล้วก็มองถึงความเป็นคนของเขาด้วยคือคุณป้าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งคือเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคืออาจจะไม่มีใครมาเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณป้าว่าคนฆ่าตัวจริงคือใครถ้าประเมินในมุมของตำรวจในขณะเดียวกันตัวลุงเปี๊ยกเองก็พอกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับขออนุญาตนี้ทราบไหมครับว่ามีตำรวจเนี่ยก็ส่งข้อมูลให้ผมนะครับนี่เราก็เลยรับราชการตำรวจนะเขาบอกว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วกันนะบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องเหมือนที่ท่านอาจารย์วิเชียรบอกอะผลประโยชน์แล้วก็บังเอิญไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ที่เขากระทำความผิดเนี่ยผมไม่อยู่ประเด็นเดียวอย่าให้ผลประโยชน์เนี่ยมาอยู่เหนือความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลครับเพราะอะไรครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยนอกเหนือจากความเชื่อมั่นและศรัทธาประชาชนเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงต่อองค์กรตำรวจไม่ใช่เราไม่รักนะผมก็ยังรักองค์กรตำรวจถ้าตรงนี้ยังมีอยู่ต่อไปก็จะเหมือนเคสอื่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนการยังไงก็ไล่ตามจับไม่ทันหรอกครับไล่ไปตามต่อให้มีท่านรองผู้บัญชาการแบบท่านรองโจ๊กอีกสัก10ท่านเนี่ยก็ตามเช็คไม่ทันหรอกครับเพราะว่าตำรวจมีหลายพันสถานมีเป็นพันสถานีถ้าระบบมันไม่ดีไปควบคุมในเชิงพื้นที่ไม่ได้นะครับ